วัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่4ลีกครับคู่แรกครับบียาเรอัลบีพบกับเอสปันยาคืนนี้เวลา 14:00 บียาเรอัลบีแม้ยังไม่แพ้ใครจาก5เกมหลังสุดทุกรายการทว่าเกมนี้คู่แข่งที่เป็นทีมหัวตารางอย่างเอสปันยาที่2เกมหลังสามารถคว้าชัยมาได้ทั้ง2นัดมองแล้วเกมนี้เชียร์เอสปันยางอนกินคู่ที่2เบอร์ตันอันเบียนพบกับเคมบริดจ์ยูไนเต็ดคืนนี้เวลา 14:00 เคมบริดจ์ยูไนเต็ดล่าสุดเปิดบ้านแพ้บาร์นสลี 0-4 บ่งบอกถึงเกมรับที่ห่วยสุดๆขณะที่เบอร์ตันอันเบียนมีกำลังใจที่ดีจากการเปิดบ้านเบียดเอาชนะวีแกนแอตเลติกไปได้2-1ทำให้พวกเขามั่นใจสุดๆในเกมนี้ฟันธงเบอร์ตันอันเบียนเก็บเรียบคู่ที่3ยูนิเวอร์ซิตาเตียคอลูพบกับเซฟซี่คืนนี้เวลา 01:00 แม้ว่าเซฟซี่ล่าสุดจะเพิ่งแพ้ไป2เกมติดแต่พวกเขาก็ยังมีความมั่นใจที่ดีจากเกมที่พบกัน3นัดหลังสุดด้วยยังไม่แพ้ทั้ง3นัดเสมอ1ฉะนั้นเกมนี้เชื่อว่าเซฟซี่มีดีที่จะสามารถบุกไปคว้าชัยกลับออกมาคู่ที่4กุกบิโอพบกับคาราเรเซ่คืนนี้เวลา 01:45 คาราเรเซ่ฟอร์มหลังอ่อนจัดทั้งเกมนี้ยังต้องออกไปเล่นนอกบ้านดูแล้วไม่น่าหวังบางจากเจ้าถิ่นกุกบิโอที่ผลงานเกมเย่าล่าสุดสามารถเอาชนะเพซาโร่1-0นั้นยิ่งทำให้พวกเขามั่นใจได้เป็นอย่างดีฟันธงกุกบิโอโชเหนือคู่ที่5อาร์เรโซพบกับเซเซนาคืนนี้เวลา 01:45 เทียบจากผลงาน5เกมหลังทุกรายการของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าเชเซนามีดีกว่าเยอะไม่ว่าจะเรื่องของขุมกำลังหรือฟอร์มเกมรุกและรับพวกเขามีดีพอที่จะสามารถบุกไปคว้าชัยกลับออกมาฟันธงเกมนี้เชเซนาซ่านอกรังถ้าคู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ